ครับขอบคุณยืนยันว่าตรงไปตรงมาไม่มีการไม่มีตรงไปตรงที่ที่ทำให้ถูกโจมตีไม่มีไม่มีมันไม่สามารถระบุได้มันดูแต่ละวันนักท่องเที่ยววันหยุดยาวก็จะเป็นลักษณะหนึ่งปกติก็ลักษณะหนึ่งเราจัดเก็บตามระเบียบอยู่แล้วตามกรมทางการเจ้าหน้าที่ทำตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครับตรงไปตรงมาแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอยู่ในช่วงฤดูการแต่งตั้งยกย้ายส่วนพยานด้วยอย่างนี้มาเกี่ยวข้องไหมรู้สึกหนักใจว่าจะเกี่ยวไหมเดี๋ยวขอให้ในภายหลังดีกว่าไม่ขอนะตรงนี้ดีกว่าภายในกี่วันคิดว่าหมอจะน่าจะชี้แจงภายในกี่วันเดี๋ยวรอให้ท่านผู้อำนวยการสำนักนิดนึงไม่เดี๋ยวจะถามก่อนถ้าอย่างนั้นว่าเรื่องหลังจากนี้ถ้ามีการเปลี่ยนจากระบบอีเทเกตมาเป็นแบบตัวแบบเดิมเนี่ยมันจะต้องทำให้เราเนี่ยคือเราเก็บอยู่แล้วคือมันจะทำให้แบบยุ่งยากไหมหรือว่ามันจะแบบว่ามันต้องระวังหัวรอบครอบมากกว่านี้ไหมก็การเก็บมันต้องรอบคอบอยู่แล้วนะครับแล้วเรารอสั่งการจากท่านที่ดีกรมอุทยานด้วยว่าหลังจากนี้ต้องดําเนินการยังไงต่อเพื่อความรอบคอบเพื่อความเข้มข้นในการจัดเก็บรายได้นะแต่ว่าในเบื้องต้นนี้คือเราก็ยืนยันใช่มั้ยคะว่าการจัดเก็บของเราโปร่งใสโปร่งใสครับโปร่งใสทุกขั้นตอนเรามีทั้งหมดกี่จุดครับที่เราเก็บอยู่ตรงนี้เรามี1หลักคือท่าเรือปากเมงนะครับซึ่งเป็นวันเดย์ทริปที่จะลงตั้งแต่ต้นทางแล้วก็มีการจัดเก็บตกค้างบริเวณท่ามรกตกับที่เกาะกระดานแค่นี้แหละเหมือนท่ามรกตเนี่ยท่ามรกตเนี่ยชุดจากจุดไหนจะต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นหน่วยเกาะกระดานครับครับใช่แล้วที่ผ่านมาเราเข้าไปอยู่ประจำอยู่ตรงนั้นทุกวันไหมทุกวันเพราะเราไปช่วงที่เรือเข้าไปท่องเที่ยวและจัดเก็บแล้วตรวจสอบแล้วเราต้องใช้เรือตรวจการออกมาลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในทะเลด้วยนะครับทีนี้อย่างเมื่อวานที่พญาเสือเราเข้าไปจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานอ๋อเมื่อวานเจ้าหน้าที่มารอรับท่านผอ.ผู้การสำนักที่หน่วยทำการเกาะกระดานแล้วประกอบกับฝนตกหนักในพื้นที่เราจัดกำลังเจ้าหน้าที่รอต้อนรับแล้วก็รอที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกับท่านผู้การสำนักอุทยานแค่นั้นเองวันอื่นนี่คือปกติทุกวันออกอยู่แล้วครับเพราะนะครับถ้าจุดตรงนั้นต่อวันช่วงนี้เอาในช่วงหน้าโลกเดี๋ยวตัวเลขต้องยืนยันที่ชัดเจนเพราะมันมีตัวเลขสถิติอยู่นะครับขอให้ชัดเจนเรื่องของข้อมูลนิดแต่ว่าต่อเดือนที่ผ่านมาได้ประมาณมันไม่สามารถเฉลี่ยได้เดี๋ยวมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับขออนุญาตอีกครั้งนึงที่นี่ครับ